ข่าวเศรษฐกิจนะคะเราจะเริ่มกันที่ภาพรวมสําหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะโดยสำํำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังคงคาดการว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ3.3ค่ะมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวต่อเนื่องค่ะ นายกิตจาราจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคอมองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรกและเฉลี่ยทั้งปีน่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ3.3หรืออยู่ในกรอบร้อยละ3.0ถึง3.6มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย6เดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16,6ล้าน6แสนคนขยายตัวร้อยละ12ด้านการบริภกภาคเอกชน,นยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.3เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนเช่นกันโดยทั้งปีจะขยายตัวได้ร้อยละ2.6 อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังคงมีข้อจํากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะทําให้การส่งออกปีนี้ติดลบร้อยละ1.9จากเดิมที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ0.7